ไปต่อไม่ไหวนักร้องสาวตัดสินใจแยกทางสามีหลังแต่ง4ปีมีกระแสข่าวมาสักพักแล้วว่านักร้องสาวพันธุการได้ห่างกับสามีนักธุรกิจปลักอัจกรหลังอยู่แต่งงานมาใช้ชีวิตคู่นานกว่า4ปีส่วนโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมสาวพันธ์ก็บอกว่าให้เวลาอนาคตเป็นตัวตัดสินใจส่วนในเรื่องทายาต,ตอนนี้ก็พับโครงการไปได้เลยเพราะไม่อยากมีแล้วล่าสุดสาวพันธ์ได้เปิดใจผ่านรายการแฉว่า สถานการณ์ตอนนี้คือแยกทางกันแล้วได้คุยกับรักแล้วตัดสินใจเป็นเพื่อนกันเหตุผลของการจบรักครั้งนี้เพราะว่ามีปัญหาที่สะสมมานานเลยรู้สึกว่าเกิดแย้ไปทําหน้าที่ของตัวเองมันน่าจะดีกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็ต้องดูแลเราแล้ว,ลวก็มีหน้าที่ของเราตรงนี้มานานแล้วซึ่งก็แยกทางกันมาเป็นเดือนแล้วอดีตสามีคือคนที่พัน คบหาด้วยนานที่สุดเราเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่ด้วยความเคยชินเพราะที่ผ่านมาโฟกัสแต่เรื่องงานไม่ได้มาโฟกัสเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่รวมถึงทัศนคติเราไม่ตรงกันกนารใช้ชีวิตไม่ตรงกันแต่อย่างไรก็สามารถคุยกันในฐานะเพื่อนได้ส่วนโอกาสรีเทิร์นไม่มีตัดสินใจแล้วว่าไม่ค่ะตอนนี้อยู่แบบมีความสุขดีแล้ว